ันนี้เป็นผงหม่าล่าที่เราผสมทำไว้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะคั่วให้เข้าหอมสักเล็กน้อยก่อนนะคะวันนี้เราจะทำซอสหม่าล่าทาปิ้งย่างกันคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะคะจนเขาส่งกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะอันนี้อุ้มคั่วมาสักครู่นะคะกลิ่นพริกฝาล่าของเราเนี่ยตอนนี้ก็หอมละเริ่มส่งกลิ่นหอมดีแล้วจากนั้นอุ้มจะใส่น้ำมันลงไปนะคะวันนี้อุ้มใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะสัก1ถ้วยค่ะตามด้วยน้ำมันงานะคะใส่ประมาณสัก1ถ้วยก็ได้ค่ะนี่อุ้มผัดน้ำมันมาสักครู่หนึ่งนะคะพอเขาเริ่มส่งกลิ่นหอมมากขึ้นเนี่ยอุ้มก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวประมาณสัก1ถ้วยนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำเปล่าเมื่อกี้อุ้มใส่ไป4ถ้วยนะคะจากนั้นเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะงวดเหนียวพอที่จะเกาะกับปิ้งย่างหม่าล่าของเราได้นะคะในส่วนนี้เพื่อนๆอาจจะชิมรสก่อนก็ได้นะคะถ้ายังไม่ถูกใจเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมอะไรลงไปได้อีกนะคะบางคนก็อาจจะชอบไม่ชอบรสเผ็ดจัดอาจจะชอบให้เขามีหวานๆหน่อยก็อาจจะเหยาะน้ำตาลลงไปได้อีกนะคะอันนี้แต่อุ้มว่าอันนี้โอเคสำหรับอุ้มแล้วอุ้มก็จะใส่ประมาณนี้นะคะถ้าในขั้นตอนแรกที่เราทำพริกผงหม่าล่าเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้ใส่รากชะเอมลงไปนะคะซอสของเราเนี่ยก็จะไม่หวานนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่ลงไปจริงๆเนี่ยตอนที่เรามาเคี่ยวน้ำซอสเนี่ยให้เพื่อนๆเพิ่มน้ำตาลลงไปนะคะใส่น้ำตาลลงไปประมาณสัก1ถ้วยก็ได้ค่ะสูตรนี้นะเดี๋ยวอุ้มเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะอันนี้อุ้มก็เคี่ยวมาสักครู่แล้วนะคะพอซอสของเราเริ่มเหนียวข้นเล็กน้อยก็เป็นอันใช้ได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายคือโรยงาขาวคั่วลงไปนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ไปเตรียมปิ้งย่างหม่าล่าของเราได้เลยค่ะ